พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณอุปมาด้วยก่น ภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันนั้นโดยแยก่ายด้วยประการใดๆเบญจขันนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นนั้นก็การละทำสามอย่างอันพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปรารบกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้ว ย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่นหาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบนจะขันเพียงดังว่าเพชฌชาตผู้หนึ่งเราบอกแล้ว สาระย่อมไม่มีในเบญจขันธ์นี้ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวงพึงกระทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้